วันที่แสนเหนื่อยเรานั้นเคยทุกทนด้วยกันมีน้ำตาและมีรอยยิ้มเดียวกันเราเคยกอดคอร้องไห้มีมากมายที่เราพลาดไปอยากตามความฝันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ใจเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อลำบากอยากเป็นดังฝันต้องสู้ไปจากกันวันนี้ขอให้เราเป็นเหมือนดังเก่าเก็บความฝันเราเก็บเอาไว้โชคดีเพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้จะไม่ลืมวันนี้ไปจนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเอ๋ยวันหากยอมแพ้พ่ายความหวังเราก็คงสิ้นไปหมดความหวังและชีวิตคงหมดความหมายแต่ใจเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อลำบากอยากเป็นดังฝันต้องสู้ไปจากกันวันนี้ขอให้เราเป็นเหมือนดังเก่าเก็บความฝันเราเก็บเอาไว้โชคดีเพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้จะไม่ลืมวันนี้ไกลจนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเอ๋ยโชคดีเพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้จะไม่ลืมวันนี้ไปจนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเอ๋ยโชคดีเพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้จะไม่ลืมวันนี้ไม่จนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเอ๋ยโชคดีเพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดีที่เคยฝันไว้จะไม่ลืมวันนี้ไปจนวันตายแล้วเจอกันใหม่เพื่อนเอ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตีบ้านเพจครับก็เพลงที่จบไปนะครับชื่อว่าเพลงโชคดีนะเพื่อนของวงไมโครนะครับซึ่งเพลงนี้พบเจอได้บ่อยในคนที่อยู่ป.6 กำลังจะจบเพื่อไปต่อม.1 และคนที่อยู่ม.3 กำลังจะจบเพื่อไปต่อม.4 และคนที่อยู่ม.6 กำลังจะจบเพื่อไปต่อปริญญาตรีนะครับหมายความว่าเพลงนี้มันก็อยู่ในความทรงจำในการจากกันของเพื่อนนะครับหลายคนอาจสงสัยอ้าวเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทีมชาติไทยชุดยู23เกี่ยวครับคุณผู้ชมทีมชาติไทยชุดยู23ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับในการรวมตัวกันมากว่า2ปีแล้วเพื่อที่จะทำภารกิจสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียมีตัวโอลิมปิก 3.5 ใบเหมือนเดิมพันนะครับวันนี้เราไปย้อนรอยทีมชาติไทยชุด U23 เริ่มเก็บตัวกันวันแรกเพื่อเตรียมทีมไว้สำหรับสู้ศึกโอลิมปิกที่กรุงปารีสเพื่อสานฝันแฟนฟุตบอลชาวไทยให้เป็นจริงนะครับโดยในวันนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งคุณยุทธนาหยิมการุณเป็นผู้อำนวยการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เป็นอิสระศรีทโรนะครับโดยเตรียมทีมไว้แข่งขันในหลายรายการเช่นกันเช่นซีเกมส์เนชั่นเกมส์โอลิมปิกเกมส์รอบคัดเลือกซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม H ร่วมกับมาเลเซียบังกลาเทศและฟิลิปปินส์
ถ้ามีเป้าหมายหลักคือตั๋วโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับโดยผู้เล่นในขณะนั้นเนี่ยถูกเรียกตัวครั้งแรกนะครับมาทั้งหมด30คนในช่วงระหว่างวันที่5ถึง15ธันวาคมปี2565นะครับโดยจะอุ่นเครื่องกับสปป.ลาว2นัดครับซึ่งมีผู้สาประตู4คนได้แก่โสพลวิทย์ลักษณ์ญาติเชื้อวุฒิสวนสรรชนภัทรบุญเลิศศิริวัฒน์อินแก้วนะครับและกองหลังก็มี10คนคือชนภัทรบัวพันธ์ทรงวุฒิไคร่ครวญทรงชัยทองฉ่ำฉันมงคลเรืองธนาโรจน์จนทานเข็มดีอภิสิทธิ์แสนศรีคำม่วนพงศกรตีศาสตร์พิสดานนทรัตน์กิติชัยใยดีชาคิดว่าประเสริฐสุขกองกลาง7คนครับคือสิทธาบุญล่าอิรฟานดอล็อกลีออนพิษเจมปุรเชษฐ์ท่าสนิทสิริมงคลรัตนภูมิพักขพลบุญช่วยธีรศักดิ์เปลืองนาส่วนกองหน้ามี9คนครับคือธีรศักดิ์เผยพิมายอชิตพลคีรีลมอนันต์ยอดสังวาลเนติธรแก้วเจริญพันธมิตรประพันธ์ธนาธรน้ำจันทร์เศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์ธนินทร์ปลอดแก้วและพัทริกกุสตาฟสันนะครับโดยผลนัดแรกน่ะทีมชาติไทยชุดยู23ขึ้นเครื่องกับลาวแพ้ไป0ประตูต่อ1นะครับพอนัดที่2ก็มาแก้มือได้สำเร็จเอาชนะไป5ประตูต่อ0ครับทีนี้เรามาดูทีมชาติไทยชุดยู23ประกาศรายชื่อชุดไฟนอลิสต์ครั้งสุดท้ายและเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายจากการเหน็ดเหนื่อยเต็มทีมมาทั้งหมดเกือบ2ปีที่ผ่านมาและใช้งบประมาณไปหลายล้านบาทแล้วหลังจากนั้นก็ม้วนเสือแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองแต่ไม่ต้องเศร้าไปครับคุณผู้ชมหากใครฟอร์มดีก็จะถูกดันขึ้นชุดใหญ่ต่อไปครับโดยเป็นหน้าที่ของมาซาทะดะอิชิเป็นผู้กั้นกรองนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่แต่ก่อนจะว่ากันถึงตรงนั้นก็มาดูรายชื่อนักเตะทั้ง23คนประกอบด้วยผู้สาประตู3คนได้แก่สองคนวินลักย่าสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดธีรวุฒิสวนสารสโมสรเกษตรศาสตร์ FCศิรวัตรอินแก้วสโมสรแพร่ยูไนเต็ดกองหลังถูกเรียกมาทั้งหมด9คนครับได้แก่วาริชูทองบีจีปทุมชนภัทรบัวพันธ์บีจีปทุมพงศกรตีศาสตร์ชลบุรี FC พลเอกมณีกรเจนเซนพีทีประจวบกฤษดานนทรัตน์ทูแบงคอกยูไนเต็ดธนิษฐ์สอนไพบูลย์กิจเจริญเชียงใหม่ยูไนเต็ดสงวุฒิไคควรเมืองทองยูไนเต็ดวรินทร์จำนงวัฒน์ชัยนาธรบินพัทรพลสุสากิจสุโขทัย FC ครับกองกลางเรียกมาทั้งหมด7คนได้แก่เอราวัณการเย่สโมสรโอลิมปิกลียงเสกสรรลาตีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสิทธาบุญล่าการท่าเรือ FC เศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์เชียงรายยูไนเต็ดปุรเชษฐ์ท่าสนิทเมืองทองยูไนเต็ดสงครามสมุทรน้ำพึ่งพอลิสเทโร FC นัชชาพรมสมบูรณ์สโมสรอยุธยายูไนเต็ดและกองหน้าทั้งหมด4คนนะครับได้แก่ธีรศักดิ์เผยพิมายการท่าเรือ FCพันธพลคีรีแรงทรูแบงคอกยูไนเต็ดชิษณุพงศ์โชติขอนแก่นยูไนเต็ดชูคิดวรรณประภาวอยุธยายูไนเต็ดสำหรับ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่มีรายชื่อจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์คอิชเทลในวันที่8เมษายนนี้นะครับเวลาเที่ยงตรงครับสีตั้นเพจก็ขอขอบคุณน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับทั้งที่ได้ร่วมและไม่ได้ร่วมที่เสียสละเพื่อทีมชาติไทยของเราครับหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปันเพจครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ